สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาพบกับรถ2คันนะครับผมคันนึงเป็น XSR แต่งเต็มลำแบบนี้นะฮะสวยมากๆด้วยนะครับผมราคาไม่แพงแน่นอนนะฮะกับอีกคันนึงนะครับ CB300R ไฟกลมตัวซีรีส์ 300cc นะฮะสายบัดเจ็ตต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนใครอยากขายรถนะครับผมได้ราคาสูงปรี๊ดนะฮะเรารับซื้อสูงที่สุดแน่นอนนะฮะรับรถถึงบ้านโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมแฟร์ๆเลยนะครับได้รับเงินเรียบร้อยค่อยแยกย้ายนะฮะสามารถสแกน QR Code มาได้เลยหรือว่าแอดไลน์แอดวูเปอร์อย่าลืมใส่แอดไซน์นำหน้านะคุณผู้ชมนะแล้วตามด้วยวูเปอร์ส่วนคำบรรยายใต้คลิปจะมีลิงก์ให้แอดไลน์ง่ายๆเลยนะครับผมผู้สูงอายุก็ทำได้นะฮะไม่ยากแน่นอนนะครับผมโอเคไปชม2คันนี้กันเลยดีกว่า ready นี่ครับคันนี้ XSR นะครับผมจดปี2019หรือว่าปี63นะฮะจริงๆ63นี่ปี2020แล้วป่ะแต่ว่าสีลายเนี่ยฮะมันเป็นปี2019นะครับคันนี้เนี่ยโอ้โหแวววาวระยิบระยับเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะคันนี้เจ้าของเดิมนะครับผมให้มาในราคาที่ดีมากๆนะครับผมแต่งอะไรไปบ้างมาดูครับนี่ชิวหน้ามาซากิมีภาษาญี่ปุ่นด้วยสวยมากๆคุณผู้ชมชิวหน้าเนี่ยผมคุยกันแล้วนะฮะตัวนี้1,000 กว่าบาทนะครับเฉพาะชิวอย่างเดียวนะ1,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็มีตัวจับแฮนด์ตรงนี้นะครับโมโตวูฟช่วยให้บาลานซ์แฮนด์เนี่ยดีขึ้นมากๆนะฮะแล้วก็สามารถใส่อุปกรณ์เสริมอย่างที่หนีบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ชาร์จไฟแบตเตอรี่มือถือเวลาออกทริปนะครับผมคันนี้ใส่แร็คท้ายมาให้เรียบร้อยใส่กล่องหลังนะครับผมขนาดใหญ่มากๆนะฮะคุณผู้ชมใส่หมวกกันน็อกน่าจะได้2ใบเลยทีเดียวนะฮะใส่สัมภาระอะไรพวกนี้นี่ได้เยอะแยะเลยประกับซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมมีไฟผ่าหมากมาให้เรียบร้อยหรือไฟฮาซาร์ดนะครับมีไฟทริกเกอร์มาให้เรียบร้อยตัวนี้มีสปอตไลท์นะครับเปิดปิดได้นะครับคุณผู้ชมใส่สปอตไลท์มาให้เราด้วยนี่พร้อมออกทริปแค่ไหนลองคิดดูนะฮะรถเน้นสายออกทริปนะครับผมแล้วก็กาดหม้อน้ำนะครับมีให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับผู้ที่กังวลนะครับยางหน้าหลังไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะทั้งหน้าและหลังเลยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยเพราะฉะนั้นดอกยางเนี่ยใช้กันยาวๆอยากรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าวิ่งกินกี่กิโลนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเจ้าของเดิมวิ่งมา 20,424 กิโลมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับแต่บุ๊กเซอร์วิสเนี่ยเข้าศูนย์แค่ช่วงประมาณแรกๆนะ1,000 โลแรกอะไรประมาณนี้นะฮะแกเป็นคนรักรถมากๆนะฮะแกใช้พวกซินเทติกใช้อะไรพวกนี้ตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างดูรถมาดูแลละเอียดมากๆนะครับผมเรียกว่ามือถึงเลยละฮะแล้วดูนี่ฮะประเก็นเดิมนะครับทั้งหมดเลยถ้อยเสียผมโคตติ้งถ้อยเสียงให้นะฮะจะได้ทนสนิมกันความร้อนนะครับผมผ้าเบรกนะฮะเปลี่ยนมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยเปลี่ยนผ้าเบรกหน้ามาแล้วผ้าเบรกหลังนี่เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาแล้วใช้ยาวๆได้เลยนะฮะรถคันนี้พี่ผู้ชายนะครับมีเอาไว้สำหรับขี่ออกทริปเที่ยวเท่านั้นนะฮะเลขกิโลที่ได้มาเนี่ยเป็นเลขกิโลออกทริปเท่านั้นเลยนะครับรถออกทริปกับรถใช้งานทั่วไปเนี่ยเลขกิโลเท่ากันแต่สภาพเครื่องไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมรถออกทริปเนี่ยมันระยะทางกิโลเนี่ยมันเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่รอบมันสมูทแล้วมันคงที่นะฮะส่วนใหญ่มันจะแบบว่ายืนพื้น100แล้วยาวๆนะครับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขกิโลเนี่ยนะฮะ20,000จริงๆก็ถือว่าไม่เยอะอยู่แล้วนะครับผมใช้ทีเนี่ยเป็น100,000 โลรถที่ผมซื้อไว้เก็บไว้ใช้เองเนี่ยก็ 40,000-50,000 โลก็มีนะครับผมแล้วบอกได้เลยว่าคันนี้ใส่ปิ๊งเลยนะครับแล้วดูเนี่ยฮะประเก็นเดิมนะครับทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมดูแลมาอย่างดีโซกสเตอร์นะฮะเหลือเยอะๆเลยนะครับยางหน้าหลังเปลี่ยนมาใหม่คุ้มแน่นอนคุณผู้ชมมาดูดีกว่าว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ก่อนอื่นเลยไปดูเครื่องกันดีกว่าครับปั๊บจับถ้อยเสียให้นะฮะปุ๊บนี่ทีเดียวติดนะครับผมไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยนะฮะมีไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับผมมีบอกรอบนะฮะประมาณ 1,500 รอบถึง 2,000 รอบวิ่งโอดิโอนะฮะ24,000 โลเท่านั้นเองนะครับเพิ่งเข้าสู่เลข 20,000 โลนะฮะวิ่งน้อยนะครับผมนี่ฮะเอเวอเรสต์ 52.8 โลลิตรนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับประหยัดไปสกูปปี้เลยนะคุณผู้ชมนะบอกแล้วนะครับว่ารถสายขี่ออกทริปนะครับหลัก50 โลลิตรเนี่ยมีให้เห็นได้ไม่ยากเลยนะครับผมกล่องหลังก็มีเบาะนวมนุ่มตรงนี้นะฮะสำหรับคนซ้อนเนี่ยสามารถซ้อนได้สบายๆแล้วไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าสังเกตเห็นไหมตอนผมรีวิวนะฮะมีขาตั้งคู่ติดมาให้ด้วยนะครับแต่ผมลองใช้แล้วนะใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าเอาไว้ใช้ฉุกเฉินจริงๆนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นของ XSR นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยมันใช้ได้แหละแต่มันจะใช้ยากสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคไฟพามาปั๊บกดปุ๊บติดทั้ง2ข้างเลยเห็นไหมฮะหน้าก็ติดนะครับผมมาดูด้านหลังนี่ติดนะครับไฟท้ายก็ติดนะครับไฟเบรกก็ปุ๊บ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 นี่ครบถ้วนนะครับผมเอื้อมสักเล็กน้อยนะครับผมไฟเลี้ยวแยกติดหมดนะครับซ้ายขวาเห็นไหมฮะ ด้านนี้มองด้านนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ฮะนี่ซ้ายขวาติดหมดนะครับผมไฟสูงไฟต่ำนะฮะมาดูกันปุ๊บปั๊บไฟสูงไฟต่ำติดทิกเกอร์ติดนะครับแล้วก็อันนี้ฮะสวิตช์ปุ๊บนี่ฮะสปอตไลท์ครับเอาไว้เวลาออกทริปแล้วมันทางมันมืดนะฮะเปิดปุ๊บสว่างโล่เลยนะครับผมนี่ไม่ใช้ก็ปิดไปตัวบาลานซ์ตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับทำให้แฮนด์เนี่ยมันค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเรียกว่ารถสวยมากๆนะฮะแผงคอใสสต็อปเปอร์นี่เป็นไงสต็อปเปอร์สวยงามนะครับคุณผู้ชมคันนี้ดีมากๆผมไปลองขี่มาแล้วด้วยนะแล้วชิลเนี่ยมันตัดชิลหน้าตัดลมข้างหน้าเนี่ยได้ดีคนที่จะเอาไปใช้ในเมืองคันนี้นะครับก็แค่ถอดกล่องออกเท่านั้นก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะฮะสำหรับใครที่ออกทริปหรือว่าไปซื้อแกงเยอะๆนะครับก็มีติดกล่องไว้สักก็ดีกว่าขออนุญาตดับเครื่องปั๊บนี่ฮะพวกดิสเบรกใส่กิฟเลยนะครับดูแลมาดีถึงแน่นอนนะฮะมาคุยกันเรื่องราคากันปกติถ้ารถเดิมๆเนี่ยก็ประมาณ5556นะครับหรือ5859กันอยู่แล้วนะครับคันนี้ผมขออนุญาตขายแค่เพียง 59,900 บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมดูของแต่งก่อนนะฮะนะยางหน้าหลังใหม่นะครับผมนี่ชิวหน้าพันกว่าบาทกล่องหลังอีกเท่าไหร่แรกอีกเป็นพันแน่นอนนะครับขาตั้งคู่อีกนะครับสปอตไลท์อีกนะครับกัดหม้อน้ำอีกนะฮะแล้วยังมีประกับอีกนะครับผมนี่พวกนี้นะฮะยิบย่อยๆอีกมากมายเหลือเกินนะครับผมคันนี้คุ้มจริงๆ 59,900 และมีคันเดียวเท่านั้นนะฮะสภาพแบบนี้นะครับจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นเลยนะฮะโทรมาได้เลยนะฮะ0646363635นะครับ 59,900 เราให้อะไรไปบ้างเราส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยอย่างโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทถูกแสนถูกนะครับค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยนะ500นะฮะแต่เราก็ส่งให้นะครับผมส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะฮะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยอันนี้คือบริการแรกเรื่องการจัดส่งนะครับกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยส่งฟรีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะส่วนบริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดคันนี้มีเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าให้ไปด้วยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยตั้งโซ่หยอดโซ่ให้ด้วยล้างขัดเคลือบสปาผิวมาให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานกันได้เลยนะฮะก็อันนี้บริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดและถ่ายของเหลวนะครับให้เรียบร้อยส่วนบริการที่3นะครับผมเรารับประกันเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบไบให้อีก1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและคันนี้รถปี63มีประกัน5ปี 50,000 โลพวกระบบหัวฉีดนะครับเท่ากับว่ายังไม่หมดนะครับจะไปหมดประกันเนี่ยจากปี63บวกไปอีก5ปีก็ต้องเป็นปี68นะครับซึ่งตอนนี้มันปี66นะฮะยังเหลือประกันศูนย์อีกด้วยนะครับนี่โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าเดี๋ยวจะช้ากันเกินไปไปดู CB300R ใครที่อยากจะอัพ CC นะครับผมคันนี้ทีเด็ดเลยราคาเปรี้ยงปร่างมากนะฮะเอาไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมนะฮะ CB300R นะครับผมเป็นซีรีส์ไฟกลมที่สวยมากๆนะฮะ 300cc มี ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลยนะครับคันนี้สายบัดเจ็ตต้องร้องว้าวแน่นอนราคาดีสุดๆเลยนะครับคันนี้นะฮะเรียกว่าถูกที่สุดในท้องตลาดแน่นอนนะครับผมเล่มมีพร้อมชุดโอนมีครบนะครับผมตัวนี้ CB300R เนี่ยจริงๆมันมีทั้ง 150R นะครับที่เป็นน้องเล็กสุด 300R ก็คือตัวนี้นะฮะที่เป็น 300cc มาพร้อมกับ ABS เลยนะครับไม่มีแยกว่า ABS กับไม่มีABS นะครับแล้วก็ขยับมาอีกทีก็จะเป็น650ที่เราเพิ่งขายไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะขยับไปอีกทีเป็นตัวพันเลยนะครับผมซึ่งไซส์300เนี่ยขี่ออกทริปก็ได้ขี่ในเมืองก็ดีนะครับผมกำลังบีแรงบิดมีและปลอดภัยหายห่วงด้วยระบบ ABS นะครับไฟหน้าเป็นไฟกลมนะครับเป็น Full LED นะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟท้าย LED ทั้งหมดนะครับคันนี้นะฮะสภาพโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับ 85-90% เลยนะครับมีหุ้มเบาะมาให้ใหม่นะครับผมนี่แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายมาให้นะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็หยอดโซ่ตั้งโซ่มาให้นะครับผมคันนี้ราคาถูกมากแบบถูกว้าวเลยนะฮะวิ่งมา 30,000 กับ780กิโลเพิ่งเข้าสู่เลข3เท่านั้นเองนะฮะรถพวกนี้วิ่งกันเป็นแสนๆโลสบายอยู่แล้วนะฮะผมไม่ดูของแพงคอก่อนครับสวยๆเลยฮะเห็นไหมฮะเลขเครื่องเลขคอตรงนะครับนี่สต็อปเปอร์เห็นไหมฮะสต็อปเปอร์แข็งแรงนะครับผมไม่เคยเชื่อมไม่เคยตอกไม่เคยดัดไม่เคยตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะนี่ฮะป้ายมก.ยังอยู่นะครับนี่แข็งเครื่องประเกนเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ใสๆสวยๆนะครับมีริ้วรอยจากการใช้งานเนี่ยเป็นธรรมดาบ้างแน่นอนนะรถมือสองนะมีริ้วรอยบ้างอย่างเงี้ยฮะรับได้ไหมครับผมไม่ได้มีผลกับการขับขี่อะไรนะครับแล้วมองแทบไม่เห็นด้วยซ้ำนะฮะห้อยเสียเดิมนะครับผมนี่สวยๆนะครับผมโคตติ้งห้อยเสียให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานอัตราบริโภคน้ำมันของตัว 300cc ค่าย Honda เนี่ยต้องบอกว่าร้องว้าวแน่นอนนะฮะเพราะว่าประหยัดเหลือเกินนะคุณผู้ชม 30-40 โลลิตรมีเห็นได้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูซิตรงนี้เนี่ยมีบอกหรือเปล่านะครับผมมาซีเล็กดูกันทริป A ทริป B นะครับนี่อันนี้โทโทออไม่มีบอกนะฮะเอามีนะครับผมนี่นะฮะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ฮะเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับเอเวอเรจนะครับประมาณ33โลลิตร36โลลิตรนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผม30กว่าโลลิตรเนี่ยมีเห็นได้ไม่ยากนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าไซส์300ซีซีนะคุณผู้ชมถ้าเป็นไซส์150เนี่ยมันก็40-50โลลิตรขึ้นไปได้เลยแล้วโชคหน้าของตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบโชว่ามาแล้วนะครับระดับโลกไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วเป็นอัพไซด์ดาวครับนี่ซับแรงกระแทกดีมากๆเลยนะครับโชคอัพไซด์ดาวเนี่ยเวลาเจอหลุมเจอบ่อเจอลูกระนาดเนี่ยมันจะนุ่มนวลชวนฝันไปเลยนะครับมาดูโซ่สเตอร์ด้านหลังนะฮะตัวนี้เนี่ยทางวูบไบท์จัดเปลี่ยนให้เลยนะครับผมทั้งโซ่และสเตอร์นะครับตัวนี้วูบไบท์ทำให้ไปให้หลายอย่างนะฮะนอกจากคุ้มเบาะแล้วโซ่สเตอร์แล้วมีผ้าเบรกหน้าและหลังด้วยนะครับลิ้นเปรี้ยแล้วนะมีผ้าเบรกหน้าและหลังก็เปลี่ยนให้แล้วด้วยใช้กันยาวๆน้ำมันเครื่องก็ถ่ายให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันดีกว่าว่าว้าวกันขนาดไหนก่อนอื่นเลยไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะจับถ้อยเสียให้ดูปุ๊บนี่นะฮะราคาแบบเปิดมาปุ๊บไม่เคยมีใครขายราคานี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาดูคุณฟังเสียงเครื่องก่อนครับนี่ฮะนี่ครับผมรอบบิดเป็นมานะฮะดูนะฮะนี่รอบบิดเป็นมานะครับผมนี่นิ่งๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะฮะระบบไฟมาสูงต่ำสูงต่ำติดครบกดทิกเกอร์ได้หมดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ด้านหน้าและอันนี้ด้านหลังนะครับไฟท้ายติดนะครับไฟเบรกติดนะครับไฟเบรกนี่ไฟเบรกนี่ครบถ้วนนะครับระบบไฟสมบูรณ์ ABS ดับไปตอน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมไปเทสมาให้เรียบร้อยเห็นไหมฮะรอบเดินเบาประมาณ 1,500 รอบนิ่งๆเลยนะครับผมโอเคพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับสวยมากมีสวิตช์ออฟไลน์มาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องปั๊บเรียบร้อยนะครับนี่33โลลิตรเนี่ยนะประหยัดกว่าฟีโนคาบูอีกผมไปบอกให้ฟีโนคาบูที่ผมเคยใช้นะ20กว่าโลลิตรนะฮะ25นี่คือแทบจะกราบแล้วนะครับแล้วล้อหน้าล้อหลังนะฮะเป็นล้อแม็กซ์แท้นะครับผมมียางทูบเลสนะฮะก็คือยางแบบไม่ใช้ยางในนั่นเองเวลาโดนตะปูตำหรืออะไรพวกนี้คุณสามารถโบดเพื่อไปสตรีมเพื่อไปป่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะยิ่งสร้างความปลอดภัยให้คุณเข้าไปอีกนะครับมาคุยกันเรื่องราคากันได้แล้วฮะในท้องตลาดตอนนี้นะครับสภาพเยินแค่ไหนโทรมแค่ไหน799นะครับ80,000 กว่านะครับยังไม่เคยเห็นต่ำกว่าเลข7เลยแต่คันนี้ผมขออนุญาตเปิดแค่เพียง 69,900 บาทรวมส่งกรุงเทพปริมณฑลฟรีนะฮะ 69,900 บาทนี่บ้าไปแล้วนะคุณผู้ชม XSR คุณดูดิประมาณ599 60,000 ไปแล้วนะฮะบางคัน 60,000 กว่าด้วยนี่คุณได้300 cc มี ABS หน้าหลังนะฮะ 69,900 บาทคุณผู้ชมคุ้มสุดคุ้มเลยนะฮะรวมส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับผมเราส่งให้ได้ทั้งนั้นนะฮะอย่างโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองนะฮะค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยนะครับผมเราจัดให้ได้นะฮะโอเคนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรทักมาคุยกันก่อนอำเภออะไรเรามาคุยกันก่อนนะครับค่าส่งถูกมากๆแน่นอนและรับประกันด้วยนะฮะอันนี้คือเรื่องการจัดส่งเรื่องแรกเรื่องที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดจากทางวูบไบค์นะครับเราเช็คยังไงนะฮะคันนี้นึกเรื่องอีกเรื่องได้ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ด้วยนี่บอกแล้วครับซื้อรถที่ร้านวูบไบค์เนี่ยไม่ได้ว่าสักแต่ว่าเอามาขายนะครับเราตรวจเช็คให้หมดเนี่ยเราตรวจเช็ค20จุดนะฮะพอดีผมไม่มีสลิปมากลางนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างผมมีแหละแต่ว่าอันนี้ผมกำลังอธิบายอยู่ใช่ไหมฮะผมนึกขึ้นได้ผมพูดเลยนะครับแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้เบาะนะฮะหน้าหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่หุ้มให้ใหม่นะครับผมโซ่เปลี่ยนให้ใหม่สเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะฮะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคู่นะครับผมโคตติ้งถ้อยเสียกันความร้อนให้ด้วยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะหยอดโซ่ตั้งโซ่ให้เรียบร้อยนี่ฮะทำเยอะไหมครับผมเราเซอร์วิสไปให้เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังให้อีกนะครับผมในราคา699คุณผู้ชมคิดดูนะฮะเซอร์วิสให้ขนาดนี้ไม่รักกันได้ยังไงนะครับผมรวมส่งให้ฟรีไปแล้วด้วยตัวเช็คสกรีน20จุดและถ่ายของเหลวนะครับผมแล้วใครที่ซื้อรถไม่เป็นนะฮะก็ซื้อกับวูบไบค์ได้แบบสบายใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเรารับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีก1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางนะฮะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคุณผู้ชมนะซื้อแล้วต้องสบายใจหายห่วงกันด้วยนะครับผมไม่ต้องกังวลใจว่าจะขี่ไปซ่อมไปนะครับได้รถที่คุณภาพดีๆไปเลยนะครับผมคันนี้อย่าช้าแน่นอนนะฮะช้าอดแน่นอนมีคันเดียวราคาแบบนี้ไม่รู้จะหามาได้อีกไหมด้วยนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่064 6363 635 634 6363 635เบอร์นี้จองก่อนได้ก่อนเช้าอดแน่นอนนะครับผมริ้วรอยมีบ้างนะฮะตามการใช้งานขีดข่วนทั่วไปเข็มขัดวางของอะไรพวกนี้นะฮะตามสไตล์แต่ถังน้ำมันเขาเป็นเหล็กแต่ข้างนอกเนี่ยเป็นแฟริ่ง ABS เพราะฉะนั้นถ้ามีรอยเยอะๆอนาคตคุณสั่งเปลี่ยนแค่นี้จบเลยนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยนะศูนย์ Honda ทั่วประเทศเบิกได้หมดนะครับสบายใจหายห่วงกันไปนะฮะเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นอกจากเบอร์โทรศัพท์ผมจะมี ID Line @wooper นะครับผมใส่แอดไซน์นำหน้าแล้วตามด้วย wooper ใครอยากขายรถอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับ wooper Bike เราโอนเงินสดให้หน้าบ้านคุณเลยนะครับผมรับเงินสดแยกย้ายจบเลยนะครับแฟร์ๆกันไปนะฮะโอเคนะครับผมนะแล้วก็ด้านขวาล่างนี่ Facebook Fanpage อย่าลืมไปติดตามกันไว้ด้วยเลยชื่อเดียวกับชื่อ Channel ครับ Wooper Bike นะครับเข้า Facebook แล้วพิมพ์ Wooper Bike หรือเสิร์ชด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือผมเจอเลยนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนกับ CB 300R สายบัดเจ็ตครับผมสวัสดีครับ